เมื่อแผนการปล้นเพชรของคู่รักระหว่างอังกฤษและเนฮากลับกลายเป็นการโดนจี้เครื่องบินแทนแต่เหตุการณ์กับตลปัดไปมากกว่านั้นเมื่อเธอพบว่าความรักที่คิดว่าจริงกลับกลายเป็นเรื่องจอมปลอมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าชอนิกันเคบากา2023ปนกลางอากาศเรื่องราวจะเป็นไงครับไปรับชมกันครับหนังเริ่มเรื่องเปิดมาที่สนามบินคุนลูในเวลา2:00ขณะที่ผู้โดยสารอย่างอังกฤษเศรษฐีโดนสอบปากคำจากตำรวจและโดนกักตัวเป็นผู้ต้องสงสัยที่ปกปิดความลับอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์การจี้เครื่องบินครั้งนี้ตัดภาพมาที่สนามบินแอร์โฮสเตสที่ชื่อว่าเนฮาโกเวอร์กำลังลากกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินสำหรับไฟเครื่องบินที่เธอต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปพร้อมกับไฟเครื่องบินครั้งนี้ด้วยด้านบนเครื่องบินเนฮาพร้อมกับเพื่อนแอร์โฮสเตสยืนต้อนรับผู้โดยสารและเธอก็เกิดความรู้สึกบางอย่างกับผู้โดยสารที่พาเด็กทารกขึ้นมาบนเครื่องสีหน้าของเธอไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขเมื่อวินิดาแมทธิวเพื่อนแอร์บอกว่าอีกไม่กี่เดือนเธอก็จะมีลูกคลอดออกมาแล้วย้อนกลับไปเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหลังจากที่ผู้โดยสารนั่งประจำที่กันครบแล้วเนฮาก็เข้ามาทำหน้าที่ของเธอด้วยการเสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารแต่ในขณะที่เธอกำลังยกอาหารมาให้กับอังกฤษหนึ่งในผู้โดยสารไฟเครื่องบินลำนี้ก็เกิดปัญหาอาหารที่ไม่ใช่อย่างที่เขาสั่งเอาไว้ก่อนหน้านี้จนสุดท้ายเธอเดินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ที่เป็นชุดอาหารของเธอเองและเหมือนการสละอาหารของเธอในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นพิเศษพร้อมกับเขาที่ไม่ลืมที่จะชวนเธอไปกินมื้อค่ำด้วยกันก่อนที่จะก้าวลงจากเครื่องในการเดินทางครั้งนี้หลังจากอังกฤษได้ชวนเนฮาไปกินมื้อค่ำด้วยกันในขณะที่เธออยู่ในบาร์แห่งหนึ่งเขาก็ได้ตามสะกดรอยเธอจนทำให้เธอรู้ว่าการเจอกันในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เธอรู้ว่าเขาจงใจและรู้อยู่แล้วว่าเธอจะมาที่นี่พร้อมกับไปส่งเธอที่บ้านหลังจากวันนั้นความพยายามของอังกฤษที่จะจีบเนฮาให้ติดก็เริ่มด้วยการกดติดตามโซเชียลของเธอเพื่อที่จะให้รู้ว่าเธอชอบอะไรและเธอไปไหนมาบ้างจนสุดท้ายความพยายามตามจีบของอังกฤษที่มีต่อเนฮาก็เป็นผลสำเร็จเมื่อวันนี้ที่เธออยู่ในชุดสีแดงกับมือคำที่เขาเคยชวนเธอตอนที่รู้จักกันครั้งแรกและเหมือนว่าเธอก็เต็มใจที่จะมาหาเขาแทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทของตัวเองหลังจากที่กลับมาจากการกินมือคำกันแล้วในห้องนอนคืนนี้อังกฤษสังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่ไหล่ด้านซ้ายของเนฮาจนเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เหมือนเธอไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกปัดที่จะตอบเขาไปตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อเครื่องบินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะที่เนฮากำลังถามผู้โดยสารว่าต้องการเครื่องดื่มอะไรภาพในอดีตก็เกิดขึ้นในหัวของเธอเมื่อเธอหันมองมาอีกทางและเจอกับอังกฤษภาพในห้องนอนที่เนฮาบอกอังกฤษว่าพวกเขาพลาดและมีลูกกันในตอนแรกที่เขารู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหาสำหรับตัวเองแล้วแต่จู่ๆเขาก็เปลี่ยนความรู้สึกและเดินหันมาพูดกับเธอว่ายังไงเราสองคนก็ต้องมีลูกกันอยู่แล้วและเขาก็จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้พร้อมกับลงไปคุกเข่าและถอดแหวนที่ตัวเองสวมอยู่ขอเธอแต่งงานและนี่ก็เป็นเหมือนของขวัญที่ซื้อใจเธอให้รู้สึกว่าเขารักเธอจริงและไม่รังเกียจที่จะมีลูกกับเธอโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นในขณะที่อังกฤษและเนฮากำลังดื่มแชมเปญฉลองการมีลูกกันชายแปลกหน้า2คนที่ยืนรอเจอเขาที่นอกร้านก็อดทำให้เธอห่วงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเธอเห็นว่าทั้งหมดพากันเดินออกไปไกลจากสายตาเธอจนเนฮาเดินเค้นหาความจริงกับอังกฤษก็ทำให้รู้ว่าเขามีปัญหาด้านธุรกิจของตัวเองที่เกี่ยวกับการประกันเพชรและลูกน้องดันทำเพชรของลูกค้าที่มีราคาถึง200ล้านลูกปีหายไปสุดท้ายตัวเขาเองก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบที่จะต้องหาเงินมาจ่ายให้และความจริงที่เธอรู้ในครั้งนี้ก็ทำให้เธอยอมที่จะต้องบอกความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองว่าในอดีตพ่อของเธอก็เคยรับฟอกเงินให้กับอาชญากรสุดท้ายเมื่อพ่อของเธอทำงานพลาดและโดนยิงตายคารถจนทำให้กระสุนที่ยิงพลาดมาโดนไหล่ข้างที่เกิดเป็นแผลเป็นที่เขาเคยถามก่อนหน้านี้นั่นเองและเธอไม่อยากให้ลูกที่กำลังเกิดมาต้องเสี่ยงเจอกับอันตรายแบบที่เธอเคยเจออีกภาพตัดกลับมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีการคุยตกลงอะไรกันบางอย่างระหว่างสัญญาณรัฐมนตรีมหาไทยกับโอมาหุ้นส่วนร่วมธุรกิจที่จะวางแผนฟอกเงินด้วยการลักลอบขนเพชรที่ฝังติดกับมือถือโดยที่มือถือเครื่องนี้จะมีซิมติดสัญญาณกันหายเพื่อที่ปลายทางสัญญาณจะได้รับเพชรในการซื้อขายครั้งนี้ด้วยการที่บากัตจะรับเพชรมาจากสนามบินและถือว่าเป็นคนของสัญญาณส่วนอังกฤษจะเป็นคนของโอมาที่เป็นคนส่งเพชรในครั้งนี้ไปให้บนเครื่องบินย้อนเหตุการณ์ในอดีตก่อนที่จะมีการรับส่งเพชรกันอังกฤษนัดพบกับบาการ์ที่บาร์แห่งหนึ่งและวางแผนที่จะโกงทั้งสัญญาและโอมานโดยการขโมยเพชรของจริงไปและให้อังกฤษสัญญากับเขาว่า
จะแบ่งเงินกันคนละครึ่งและเหตุการณ์บนเครื่องบินในเหตุการณ์ปัจจุบันก็เริ่มขึ้นเมื่อเนฮาเข้ามาบอกกับอังกฤษว่าบาการ์ดไม่ได้ขึ้นมาบนเครื่องไฟนี้และอย่างที่เธอบอกจริงๆเมื่อเขาโทรไปเช็คกับนายของตัวเองอย่างโอมาเขาก็ได้คำตอบว่าในขณะที่ตอนนี้เครื่องลำที่เขายืนอยู่ขึ้นแล้วและเครื่องบินที่ประกาศเช็คอินก็ขึ้นไปพร้อมกับเขาด้วยเหมือนกันทางเดียวที่อังกฤษจะทำได้ก็คือตามหาคนส่งของที่ขึ้นมากับเครื่องบินลำนี้โดยที่เขาให้เนฮาตามหาผู้โดยสารคนไหนที่ไม่กินอะไรเลยเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดจนสุดท้ายเมื่อรู้ว่าใครที่ขึ้นมาแทนบาการ์ดบนเครื่องบินลำนี้แล้วอังกฤษบอกให้เนฮาทำยังไงก็ได้ให้เขาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเพื่อให้อังกฤษไปค้นกระเป๋าและขโมยเพชรนั้นมาแต่ในขณะที่เนฮาทำสำเร็จโดยการแกล้งทำถาดอาหารหกหรือเสื้อผู้โดยสารคนนั้นและในขณะที่เขากำลังเดินเข้าห้องน้ำเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีโจรคุมหัวยกปืนขึ้นแรงคนบนเครื่องบินและบอกว่าเป็นการจี้เครื่องบินและเมื่ออากาศสลัดตะโกนถามว่าบนเครื่องบินใครเป็นตำรวจอากาศสุธานสุลอยก็ยกมือขึ้นยอมรับว่าเขาเองและเขาก็โดนจับมือมัดไว้หลังจากที่ทุกคนตกใจกับการจี้เครื่องบินในครั้งนี้สลัดอากาศก็ประกาศว่าพวกเขาจี้เครื่องบินลำนี้เพื่อให้รัฐบาลปล่อยตัวอาเดนมีคนที่เคยลุกต่อต้านพวกเขามาก่อนพร้อมกับการยึดมือถือและสลัดที่นั่งทุกคนและเรื่องการจี้เครื่องบินครั้งนี้ก็รู้ไปถึงหูของสัญญาณคนที่จ่ายเงินซื้อเพชรครั้งนี้ไปแล้วอีกด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงดึกทารกก็ร้องขึ้นจนทำให้เนฮาต้องหันไปตามเสียงนั้นและเสียงเด็กก็ทำให้เกิดภาพเหตุการณ์ในอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งในขณะที่เนฮาและอังกฤษตรวจการตั้งท้องที่โรงพยาบาลและพวกเขาก็มาช่วยกันซื้อเสื้อผ้าให้กับลูกของตัวเองกันจนมาเจอกับกลุ่มคนของลูกค้าที่ตามทวงค่าเสียหายที่อังกฤษเคยทำเพชรในราคา200ล้านลูกปีหายจนทำให้ระหว่างที่เขาต้องสู้กับคนร้ายเธอก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วยหลังจากที่เนฮาโดนทำร้ายทำให้เธอต้องมานอนตรวจอาการที่โรงพยาบาลอีกครั้งและครั้งนี้ก็ทำให้เธอตัดสินใจบอกอังกฤษว่าให้เขาทำตามที่พวกมันต้องการโดยการขโมยเพชรเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เขามีเงินมาจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้เพราะลูกยังไงที่แท้งไปก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วภาพบนเครื่องบินที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันในเวลานี้อังกฤษโดนสลัดอากาศทำลายจนใบหน้ามีเลือดไหลออกไม่หยุดและเขาได้บอกกับเนฮาว่าให้เธอไปเอามือถือเพชรของแท้ออกมาและซ่อนมันไว้ในกล่องปฐมพยาบาลจนเมื่ออังกฤษกลับมานั่งที่เดิมก็โดนกลุ่มคนร้ายทำลายใบหน้าจุดเดิมซ้ำไปอีกและในขณะที่คนร้ายเจรจาต่อรองกับรัฐบาลเขาก็รีบสลับเอามือถือเพชรปลอมไปใส่ในกระเป๋าเอกสารพร้อมกับเก็บมือถือที่มีเพชรจริงไว้และเขาก็ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนซิมที่เป็นตัวตัดสัญญาณไว้กับมือถือเพชรของปลอมแต่จู่ๆคนร้ายก็เดินเข้ามาหาอังกฤษและเมื่อมาค้นกระเป๋าก็เจอกับมือถือเพชรจนเขาโดนซ้อมและลากไปห้องแยกหลังจากนั้นสุธาสุตำรวจอากาศก็เดินตรงมาที่ตัวคนร้ายพร้อมกับยิงปืนเข้าใส่จนทำให้คนร้ายคนหนึ่งตายและอีก2คนก็โดนเขาจัดการเรียบร้อยพร้อมกับเขาที่ตะโกนบอกผู้โดยสารว่าการจี้เครื่องบินครั้งนี้จบสิ้นแล้วและไม่ทันที่ทุกคนจะได้ดีใจเมื่อสุธาสุเปิดประตูห้องน้ำเขาก็เห็นอังกฤษอยู่ด้านในพร้อมกับระเบิดที่ติดตัวไว้พร้อมกับการตั้งเวลานับถอยหลังไว้เรียบร้อยแล้วและด้วยความรวดเร็วเนฮารีบเปิดประตูทางออกฉุกเฉินให้ผู้โดยสารหนีลงไปก่อนเมื่อผู้โดยสารทุกคนออกมาจากเครื่องบินแล้วแถลงการจากรัฐบาลได้บอกว่าสลัดอากาศทุกคนตายหมดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านในเครื่องเมื่อหน่วยกู้ระเบิดเข้ามาทำการนำระเบิดออกจากตัวของอังกฤษพวกเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือระเบิดปลอมและเมื่อเป็นระเบิดปลอมอังกฤษก็รีบเก็บมือถือเพชรที่เป็นของจริงลงกระเป๋าและรีบลงจากเครื่องเร็วที่สุดพร้อมบอกกับเนฮาว่าเขาจะรีบเอาเพชรที่ได้ไปให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้บนเครื่องบินตำรวจกำลังมาเคลียร์พื้นที่และเดินหาศพของสลัดอากาศที่ตายทั้งหมดแต่กลับไม่พบและเรื่องก็รายงานมาที่พาเวเชกสารวัตรตำรวจที่ยืนรอในตัวอาคารเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าเกิดการตบตาขึ้นเขาตะโกนถามว่าใครคือตำรวจอากาศจนสุดท้ายก็รู้ว่าพานุยาดาบที่เป็นตำรวจอากาศดูแลไฟเครื่องบินลำนี้โดนวางยานอนหลับตั้งแต่ขึ้นเครื่องแล้วและสุดท้ายที่พาเวสันนิษฐานได้ว่ามีคนปลอมตัวแอบอ้างเป็นตำรวจอากาศและจริงๆแล้วสลัดอากาศยังไม่ตายแต่แอบหนีหลุดรอดไปได้ส่วนทางด้านบากัดเมื่อได้เพชรจากอังกฤษแล้วหลังจากที่ได้ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นของปลอมและเขามั่นใจว่าเป็นแผนของอังกฤษที่เคยยื่นข้อเสนอนี้ให้เขาร่วมมือด้วยทั้งที่เขาปฏิเสธว่าตัวเองแอบขโมยเพชรแท้ไปแต่บากัดก็ไม่เชื่อและเมื่อเนฮารู้เรื่องเพชรปลอมเธอพยายามที่จะปลอบใจอังกฤษว่าเราเริ่มต้นวางแผนขโมยเพชรกันใหม่ก็ได้และสิ่งที่เธอพูดก็ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่โดยการระเบิดความจริงให้เธอได้รู้ว่าการที่เขาตีตัวมาสนิทและขอเป็นแฟนกับเธอเป็นเพราะเขาต้องการให้เธอช่วยขโมยเพชรในครั้งนี้แค่นั้นไม่อย่างนั้นคนอย่างเขาไม่มีทางมองเธอแน่นอนและความจริงที่เธอรู้ในครั้งนี้ก็แทบทำให้เธอสุด
เพราะเป็นสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเธอเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่เธอโดนทำร้ายเพราะมือถือที่เธอทำหล่นในที่จอดรถบันทึกเสียงของอังกฤษที่พูดกับกลุ่มคนร้ายที่มาทำร้ายเขาเหมือนเป็นการแสดงละครตบตาเธอจนเนฮาออกไปจากโรงพยาบาลและตามสะกดรอยอังกฤษและเธอก็เห็นกับตาตัวเองว่าเขากับกลุ่มคนที่มาทำร้ายรู้เห็นกันในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือหลังจากที่เธอเห็นเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในห้องนอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนฮาทำให้เธอตัดสินใจจ้างมือปืนอาชีพอย่างสุทาสุลอยเพื่อมาจัดการล้างแค้นให้กับเธอในครั้งนี้พร้อมกับค่าจ้างที่เขาจะได้จากการขโมยเพชรพร้อมกับทีมงานทั้งจีนูนิกกี้อับบาสและกาฟาจนสุดท้ายแล้วสัญญาณก็ได้รู้ความจริงว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้โดนจี้แต่โดนกลายเป็นการปล้นแทนเพราะเรื่องทั้งหมดเป็นการจัดฉากขึ้นมาตั้งแต่สลัดอากาศและตำรวจอากาศที่ปลอมตัวมาและเรื่องที่สัญญาณรู้เขาก็โทรมาบอกกับพาเวทสารวัตรตำรวจที่กำลังสอบปากคำเนฮาในตอนนี้อีกด้วยพร้อมกับสั่งให้พาเวทออกสื่อให้ทุกคนรู้ว่าสลัดอากาศทั้ง3คนตายแล้วรวมถึงยกความดีทั้งหมดให้กับพานุตำรวจอากาศทั้งที่ความจริงเขาโดนวางยานอนหลับตั้งแต่ดื่มน้ำผลไม้ไปแล้วเพื่อที่จะปิดบังการฟอกเงินและภาพก็ตัดมาที่อังกฤษมาเค้นกับเนฮาว่านอกจากจะมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ากระเป๋าที่ใส่เพชรของจริงอยู่ตรงไหนแต่ถึงแม้ว่าเธอจะปฏิเสธเขายังไงภาพบนรถบัสที่นำเอาคนที่โดนสอบปากคำไปแล้วรวมถึงกลุ่มของเนฮาและคนที่เธอว่าจ้างเพื่อมาล้างแค้นอังกฤษก็นั่งกันมาบนรถคันนี้ด้วยตัดภาพย้อนกลับมาในแผนการของเนฮาเพื่อดัดหลังอังกฤษโดยที่เขาไม่รู้โดยการที่เนฮาให้วินิตานำผลไม้ที่ผสมยานอนหลับไปเสิร์ฟให้กับพานุตำรวจอากาศพร้อมกับกัปฟาทีมงานของเธอที่กำลังทำปืนปลอมในห้องน้ำเครื่องบินพอพวกเขาไม่สามารถนำเอาอาวุธขึ้นมาบนเครื่องบินได้จากนั้นค่อยนำปืนปลอมไปสลับปืนของพานุและเปลี่ยนเป็นกระสุนปลอมเพื่อให้เวลายิงดูเหมือนของจริงและที่สำคัญคือในขณะที่เกิดชุลมุนวุ่นวายกับการตกใจที่ผู้โดยสารโดนยิงสุทาสุจะเป็นคนสลับเพชรจริงและเอาเพชรปลอมไปใส่ไว้ในกระเป๋าแทนส่วนระเบิดที่ติดยึดไว้กับตัวประกันก็เป็นแค่แท่นช็อกโกแลตเท่านั้นการล้างแค้นสำหรับเนฮาในครั้งนี้เธอต้องการย้ำให้กับทีมของสุทาสุก็คือทำลายหน้าของอังกฤษให้ดูไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ตอนนี้ทั้งอังกฤษและบากัตต่างโดนลูกน้องของสัญญาณทำลายร่างกายแต่ที่น่าเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือสัญญาณบอกว่ามีใครคนหนึ่งกำลังล้างแค้นอังกฤษอยู่และยังส่งรหัสเปิดกระเป๋ามาให้เขาอีกด้วยภาพตัดมาในห้องผู้ป่วยเนฮาในชุดสีแดงที่เธอซื้อของมาเยี่ยมอังกฤษที่นอนรักษาตัวอยู่และสิ่งที่เธอไม่ลืมที่เขาบอกกับเธอว่าถูกหลอกใช้เพื่อให้ช่วยขโมยเพชรเท่านั้นแต่ในขณะที่เขาเจ็บหนักขนาดนี้เขายังไม่ไหวที่จะพูดกวนลงกับเธอว่าเขาหลงรักเธอและก็ทำให้เธอต้องสั่งสอนเขาโดยการดึงที่ดามคอขึ้นมาจนเขาต้องร้องด้วยความเจ็บปวดภาพสุดท้ายสำหรับเนฮาก็คือการที่เธอได้นั่งฉลองกับความสำเร็จในแผนการที่เธอวางไว้พร้อมกับแชมเปญแก้วที่เธอไม่เคยรู้สึกสะใจได้เท่านี้มาก่อนแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ